สวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่สุขุมวิท26ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะหรือเราเรียกที่นี่ว่าแบรนดี้ฮาร์ดควอเตอร์ค่ะค่ะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแบรนดี้บอกได้ไหมคะว่าแบรนดี้เนี่ยคือใครค่ะแบรนดี้นะคะเราคือบริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างและบริหารจัดการโดยมีแบรนด์เป็นศูนย์กลางค่ะอยากรู้จักแบรนดี้ให้ดีขึ้นนะคะตามมาเลยค่ะพี่ลูกหยีคะที่เห็นชั้นวางข้างหลังนี่คืออะไรคะข้างหลังนี่คือ personality station ค่ะpersonality อันไหนแสดงความเป็นแบรนดี้มากที่สุดคะสำหรับแบรนดี้แล้วค่ะ personality ของเราคือชาวแบรนด์60 creator 40ค่ะแล้ว personality อันไหนที่แสดงความเป็นตัวตนพี่มากที่สุดคะคิดว่าน่าจะเป็นฮีโร่ค่ะพี่มิวคะขออีกคุณสั้นๆค่ะว่าทำไมถึงควรมาทำงานที่แบรนดี้เพราะที่แบรนดี้ค่ะเราให้ความสำคัญกับงานคิดแต่ในขณะเดียวกันก็ให้เป็นที่เห็นของตั้งสรรค์ด้วยมองอยู่ในโลโก้เองค่ะก็จะเห็นคำว่าแบรนด์แล้วก็ถ้าเกิดว่ามองกลับหลังก็จะเห็นคำว่า DNA ค่ะพี่บัวคะดีไซน์เก๋มากเลยเห็นผลไหมคะว่าทำไมถึงต้องดีไซน์เป็นแบบนี้ค่ะสังเกตได้ว่าเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันหรือ connecting line แบรนด์กราฟิก element ของแบรนด์ค่ะแล้วทำไมต้องเป็นสีเหลืองด้วยคะเพราะว่าสีเหลืองคือหนึ่งในสีที่สะท้อนให้เห็นถึงแบรนด์ personality ของเราค่ะพี่แม่กำลังงานอะไรอยู่คะ branding 4.0 ค่ะอันนี้เป็นคู่มือในการสร้างแบรนด์ที่มีชีวิตแต่ที่จริงแบรนด์ดิเราก็มีอีกเล่มนึงด้วยนะคือ business as usual ค่ะนี้เป็นคู่มือการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนภายในโลกที่ความไม่ปกติเป็นเรื่องที่ปกติพี่เอิร์ธคะโมเดลที่เห็นอยู่ด้านหลังมีโมเดลอะไรบ้างนะคะเป็น flagship service ของแบรนดี้นะคะ Above the Ocean Strategy, Better World Index แล้วก็ Collaborative Net Blueprint ค่ะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมอย่าลืมไปดูกันได้ที่ลิงก์ที่แปะไว้เลยนะคะพี่จีนคะโค้ชของชั้นนี้คืออะไรคะชั้นนี้เรียกว่า Brand Spot ค่ะเป็นที่ที่แบรนดี้จะมารวมตัวกันสร้าง impact แบบที่คาดไม่ถึงเลยแหละแล้วแบรนดี้นี่คืออะไรคะแบรนดี้ที่แบรนดี้ไม่ใช่แค่นักสร้างแบรนด์นะคะแต่เป็นคนที่ทันคิดเก่งแล้วก็คิดดีเพนคะขอหนึ่ง activity ที่ชอบที่สุดตั้งแต่ทำงานที่นี่มาค่ะก็จะเป็น Great Minton ค่ะเป็นกิจกรรมที่ Brandis ทุกคนมาเล่นแบบด้วยกันค่ะเราทำตัวไงให้เป็น positive energy ให้ตัวเองและคนอื่นคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ท้าทายแค่ไหนเราต้องพยายามทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ส่งต่อพลังบวกกับคนอื่นพี่เตยคะการทำงานที่ Brandis มี structure เป็นไงบ้างคะ cross area cross project work with respect ค่ะแล้วการทำงานแบบนี้นี่มันดีไงคะได้ทำงานที่หลากหลายก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่มิกซ์คะขอหนึ่งเคล็ดลับในการทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพหน่อยค่ะประสิทธิภาพในโลกของคอนซัลท์อาจวัดได้ยากนะครับแต่สำหรับแบรนดี้เราทำแบบ beyond expectation ครับแล้วอะไรที่พี่มิกซ์คิดว่าท้าทายที่สุดตั้งแต่ทำงานที่นี่มาคะความท้าทายการดีลกับโลกที่ไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างโจทย์และหาคำตอบที่ดีที่สุดในเวลาเดียวกันด้วยความที่แบรนดี้เราไม่กำหนดเวลาเข้าออกงานคุณชอบทำงานตอนเช้าหรือกลางคืนมากกันคะชอบทำงานช่วงกลางคืนครับเพราะว่ารู้สึก productive มากเลยครับเราชอบ work from home หรือ work from office มากกันคะชอบ work from office ค่ะเพราะได้เจอพี่เพื่อนน่ารักกันทุกคนนะครับพี่ซ่าคะ mindset ที่แบรนดี้ควรมีคืออะไรคะพี่ไม่แน่ใจว่าใช่ mindset หรือเปล่านะสิ่งที่ใจต้องอยากคิดอะไรมากกว่าแค่เรื่องตัวเองแล้ว value ของแบรนดี้ข้อไหนที่พี่ซ่าให้ความสำคัญมากที่สุดคะ reasoning ที่ยังคงยืนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ที่แบรนดี้อะถ้าใช้ชีวิตให้ดีอะต้องมีข้อมูลเลยตังเมย์คะถ้าอยากรู้จักกับแบรนดี้แบบเต็มๆสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะตามช่องทางนี้เลยค่ะขอหนึ่งเฟรชให้แบรนดี้ค่ะก็ต้องนี่เลยค่ะ Good to great